างพิตตี้จ๋าวันนี้ร่วมเดินแบบพิตตี้มองตกให้ลูกกับแบรนด์นาฬิกาได้ข่าวว่าราคาก็7หลัก8หลัก3ล้านค่ะ7หลักเป็นไงบ้างคะอยู่ในมือ3ล้านก็ล็อกไว้แน่นเลยค่ะเพราะว่าหลวมด้วยข้อมือเราแล้วก็จะล็อกไว้เลยกลัวทำหล่นใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ประเด็นแบบก็ดีค่ะคือว่าตั้งแต่โควิดมาเราก็ไม่ค่อยได้แบบว่ามีงานที่เป็นธีมจริงจังแล้วธีมนี้ก็เป็นธีมเหมือนแบบเป็นสปายสายลับนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าก็ตื่นเต้นดีเหมือนแบบว่าพอกลับมาทำงานแบบจริงๆเลยอะค่ะใช่ให้แพตตี้เชิญชวนหน่อยค่ะได้ค่ะก็สำหรับงานนี้นะคะเป็นงานนาฬิกาถ้าเกิดว่าใครรักนาฬิกานะเป็นงานนาฬิกาใหญ่ของเซ็นทรัลเลยก็แวะมาได้นะคะที่เซ็นทรัลชิดลมชั้น3นะคะก็จะมีเรือนที่เป็นแบบนิยมหรือว่ารุ่นลิมิเต็ดต่างๆหรือว่ารุ่นพิเศษต่างๆก็มีหมดเลยก็ยังไงก็ลองแวะมาดูกันได้นะคะเด็ดเล็กตัวไหนไว้ไหมเด็ดเล็กตัวไหนไว้ไหมเล็งไว้หลายตัวเลยค่ะแดดเล็กอุ้ยอุ้ยเราซื้อเองได้จัดเองอ่ะทุกทีแต่งงานแล้วค่ะเขาเลี้ยงเลยอ๋อค่ะเป็นเซอร์ไพรส์เป็นมั้งคะโดยเซอร์ไพรส์ค่ะก็รู้สึกแปลกๆดีค่ะก็ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เป็นแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะคะด้วยสถานที่แล้วก็ด้วยแบบโมเมนต์ตรงนั้นแล้วก็อยู่กันแค่2คนมีน้องหมาอยู่ 2-3 ตัวอยู่ข้างๆด้วยคาดหมายไหมคะว่าเขาแบบเซอร์ไพรส์เราในวัดเหนือความคาดหมายค่ะเพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเป็นที่นี่เลยซึ่งเป็นที่วัดที่เราไปปฏิบัติธรรมหลังจากปฏิบัติธรรมด้วยพอปฏิบัติธรรมเสร็จปุ๊บขอเลยใช่ค่ะเห็นหน้าเราช็อกมากมีเซนไว้ก่อนนะเนี่ยคือถามว่ามีเซนไหมคือตอนนั้นอ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะแต่ว่าพอแบบพอรู้ว่าทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นแล้วเรามานึกย้อนอย่างเงี้ยก็จะแบบอ๋อเอ๊ะหรือตอนนี้อะไรเงี้ยแบบที่คุกเข่าที่เขาอยู่ๆก็นั่งลงไปใช่แล้วก็เหมือนชวนหนูไปเดินจงกรมในขณะที่ฝนตกซึ่งเราก็แบบนึกว่าแบบว่าอยากเดินจริงๆแล้วก็ไปเดินเป็นเพื่อนก็เลยไม่อยากขัดอะไรเงี้ยแต่ฝนตกแต่ช็อตลืมแหวนนั่นคือที่เราถามเขาว่าแบบปวดเข่าปวดเข่าแล้วที่เขาซุดตัวลงใช่ก็คือไม่ได้คิดถึงตรงนั้นจริงๆเลยค่ะก็แบบแล้วก็ฝนตกด้วยแล้วก็แบบก็ว่าอยู่ว่าแบบทำไมถึงชวนมาเดินตอนฝนตกขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นแต่ตอนที่เขาไปตั้งกล้องไว้ตามคือเหมือนว่ามีการพูดคุยกันก่อนว่าแบบว่าพอดีเราอยากจะเชิญชวนทุกคนร่วมทำบุญทอดกฐินอยู่แล้วซึ่งเราก็เลยแบบมีการเตรียมกล้องไปส่วนนึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบโอเคเดี๋ยวเราถือศีลเสร็จแล้วเราก็จะมาถ่ายตรงนี้กันนะอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็เลยแบบไม่ได้มันเป็นส่วนหนึ่งของพี่แดนไหมว่าไอ้ให้มันเป็นซ้อนแขนไปคือจริงๆแพทก็ไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของพี่แดนไหมนะคะแต่ว่าคือส่วนของงานของทอดกฐินน่ะคือเราอ่ะคุยกันมานานแล้วจริงๆแบบคุยมาประมาณเกือบปีถึง2ปีที่แบบเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลยคิดกันไว้ว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรอบนี้แหละแล้วเดี๋ยวถ่ายมาด้วยเล่าโมเมนต์หน่อยวินาทีนั้นเป็นยังไงบ้างจังหวะนั้นหันมาจังหวะนั้นตอนหันมาปุ๊บคือตอนนั้นนะคะแบบคือถ้ามีใครได้ดูคลิปใช่ไหมคะก็คือเหมือนพี่แดนอ่ะให้หนูแบบถ่ายโดรนซึ่งตอนนั้นหนูก็แบบเหมือนกังวลเรื่องโดรนนิดหน่อยเพราะเราขับไม่คล่องแล้วพอหนูถามพี่แดนว่าพี่แดนอยากได้ภาพแบบไหนใช่ไหมคะพี่แดนก็แบบถ่ายไปเลยถ่ายแบบนั้นแหละโอ้ยที่เห็นเจดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบแล้วมันจะออกมายังไงก็ตอนนั้นก็เหมือนจะเริ่มหงุดหงิดขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรแล้วเราก็กลัวว่าจะไปชนข้างๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละพอหันมาเขาก็นั่งอยู่แล้วก็เห็นแหวนก็อ่ะก็รู้เลยได้ถามเขาไหมคะว่าทำไมต้องมาที่นี่อะไรทำไมก็ไม่ได้ถามขนาดนั้นค่ะแต่จริงๆถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ดูเหมือน EP 2ของ YouTube แบบนี้อะค่ะพี่แดนเหมือนเขาเตรียมมาเยอะมากมากเหมือนกันว่าจริงๆเหมือนอยากจะขอที่ไหนบ้างสุดท้ายก็มาคำพูดวันนั้นพูดอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างตอนนั้นเอาจริงแพทจำไม่ได้เลยแต่แพทต้องกลับไปดูคลิปเพราะว่าอย่างที่บอกทุกคนคือเหมือนถ้าใครดูว่าแบบโอ้ท่านเล่าโมเมนต์ช่วงหลังใช่ไหมคะคือแพทนะตอนนั้นคือด้วยโดรนอ่ะมันร้องตลอดเวลาเพราะว่ารอบข้างมันมีสิ่งที่มันแบบว่ากีดขวางเราก็เลยแบบจำได้แค่ว่าแบบแต่งงานกับชนะแต่ว่าตอบว่าค่ะแม่ก็จำไม่ได้ว่าตอนนั้นท่านตอบด้วยไหมแต่ก็ยื่นมือให้เลยคืออะไรแบบนั้นอยู่ใช่ไหมตอนนั้นหูดับไหมหูดับไหมตอนที่นั้นก็ก
แพทย์เคยได้ยินแบบพี่ๆหลายๆคนที่เขาสัมภาษณ์ว่าแบบเวลาโดนขอแล้วหูดับแพทย์ก็แบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้ละค่ะมันเหมือนว่ามันจะวิงวิงนิดนึงไม่จับใจความไม่ค่อยได้เป็นคำคำแล้วตกลงเพชรที่เขาให้ได้ไปทำแหวนใช่ไหมทำค่ะทำค่ะซึ่งเขาให้มาในสภาพที่มันแยกกันจริงๆใช่ไหมแยกว่ากันมาตามรูปเลยค่ะคือแหวนหนึ่งอันกับเพชรอีกหนึ่งอันเออตอนนี้ให้เราไปเคลียร์ตัววงเองเหรอใช่ค่ะเขาก็เหมือนว่าพี่แดนไม่รู้ว่าหนูแบบจะชอบแบบไหนก็เลยแบบในเมื่อหนูจะใส่ไปตลอดยาวๆก็อยากให้หนูได้เลือกเองแล้วไปออกแบบไหมคะก็กำลังไปค่ะใช่ตอนแรกเรางงไหมว่าทำไมไม่ได้มาด้วยกันตอนแรกไม่ได้งงก็เพราะว่าตอนแรกมีใส่ไปแล้วแต่พอมาอีกอันนึงแล้วอ้าวมีอันนี้ด้วยโอเคไม่ได้คิดว่าจะมีตัวเพชรแยกออกมาตอนแรกพี่แดงขอก็คือเป็นเหมือนแหวนเรียบๆธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีๆก็ควักออกมากระเป๋าแล้วก็ให้มาอีกอันนึงกระหลัดกาวเม็ดนั้นได้ถามมั้ยตามรูปเลยตามรูปพี่ไม่ได้ไปวัดเอาเองไปวัดลองเดาๆดูค่ะว่าประมาณเท่าไหร่ถูกใจไหมโอ้ยคืออย่างที่แพทบอกคือแพทแค่แบบเรียบๆแพทก็แฮปปี้แล้วคือแพทไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องเพชรว่าแบบต้องเพชรเม็ดใหญ่นะถึงจะมาขอเราได้ไม่งั้นเราไม่แบ่งนะคือหนูว่ามันเลยจุดตรงนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยประทับใจกับโมเมนต์ที่เขาทำให้เราไปกับเซอร์ไพรส์ก่อนจริงๆก่อนหน้าเนี่ยเคยแบบพูดกันนะคะว่าแบบไม่เป็นไรหรอกเราแบบคบกันมาตั้ง10เกือบ73ปีแล้วเราบอกว่าไม่ต้องเซอร์ไพรส์ก็ได้อะไรเงี้ยแบบง่ายๆก็คิดว่าก็น่าจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายพอแบบพี่แดนทำให้เราก็แบบเอ้ยเราก็แฮปปี้กับสิ่งที่โอเคเขาอุตส่าห์คิดแล้วก็ทำขึ้นมาใช่ก็แบบขอบคุณค่ะทำไมถึงเรื่องที่จะมาเรียกว่าเปิดประกาศข่าวดีวันที่13ทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็น่าจะขอกันขอวันไหนอ่ะคือจริงๆขอก่อนหน้านั้นนิดเดียวค่ะไม่นานแต่ว่าที่รอเพราะว่าพี่แดนอ่ะถ่ายคลิปก็เลยอยากให้แบบว่าออกมาพร้อมๆกันพวกแบบออกมาแล้วทุกคนแบบว่าน่าจะอยากดูกันอะไรเงี้ยพี่แดนก็เลยแบบก็เก็บโมเมนต์พ่อมาฝากทุกคนด้วยซึ่งวันที่12เขาออกงานเขาบอกไหมว่าเขาจะต้องเจอนักข่าวหรือเขาจะยังไงเห็นบอกว่าออกงานค่ะใช่แต่เขาก็ไม่หลุดแล้วเขาก็แบบไม่หลุดไปเลยนะเก็บเก่งไงเก็บเก่งเห็นว่าคนใกล้ตัวก็ไม่มีใครรู้ใช่ค่ะผู้จัดการก็ไม่รู้ใช่เตรียมคนก็รู้วันนั้นเหมือนกันค่ะเตรียมคนเดียวใช่ค่ะใช่พอมีภาพออกมาปุ๊บโคมคืนแพตตี้ก็กลับไปหนุ่มๆอกหักกันหมดเลยค่ะใช่วันนั้นฝนตกหนักด้วยเขาบอกว่าน้ำท่วมเลยน้ำตาไหลเขาบอกว่าเป็นน้ำตาตับหนุ่มๆแต่โดนแซวเยอะไหมแต่ถ้าถามโดนแซวเยอะค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าแพทแฮปปี้นะแพทรู้สึกว่าแบบขอบคุณสำหรับแบบความรักความห่วงใยที่มีให้แพทแล้วก็พี่แดนแล้วก็แบบกับแฟนบอยทุกคนด้วยคือแบบเราได้เข้าไปอ่านหมดก็รู้สึกแบบโอเคแฮปปี้ตื่นตันกับทุกคนเลยนะคะตอนนี้เริ่มเตรียมไหมยังคะเริ่มเตรียมอะไรอย่างเตรียมแผนหรือยังว่าจะเมื่อไหร่ยังเลยค่ะก็คือกำลังดูเรื่องของเรื่องอยู่ว่าจะเป็นช่วงไหนวันไหนจะเป็นภายในปีหน้าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าแบบเรื่องที่ดีสำหรับเราทั้งคู่มันจะปีนี้ไหมหรือว่าจะปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าสิ้นปีนี้เราพร้อมไหมทันไหมแพทก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆขบวนการในการแบบว่าต้องมีดีเทลมันจะมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการคุยกันไหมคะประมาณว่าขอว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคิดตีเป็นเล่นไหมคิดตีเล่นๆก็มีค่ะก็มีแบบว่าคุยกันเล่นๆว่าแบบเป็นแนวแบบคือส่วนตัวแพทชอบงานชิลๆสบายๆคือจริงๆถ้าจัดได้แบบจริงๆก็อยากอยู่หรืออะไรเงี้ยที่แบบพาน้องหมาไปได้ด้วยอะไรเงี้ยก็แบบอยากเป็นฟิลนั้นเลยอะค่ะแต่ก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะเป็นตามนี้ได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงพี่แดนได้ไปคุยกับคุณแม่ก่อนไหมคะบอกคุณแม่ก่อนค่ะก่อนที่จะรู้ก่อนแต่คุณแม่ก็เก็บความลับให้เราได้คุณแม่ได้เล่าให้ฟังไหมคะว่าพี่แดนเขาคุยกับแม่ยังไงบ้างแม่ก็ไม่ได้เล่าอะไรบ้างแม่ก็บอกว่าก็พี่แดนมาบอกอะไรเงี้ยแค่นั้นบอกว่าโอเคแบบจะขอน้องแล้วนะคะอะไรเงี้ยจริงรู้สึกไงกับคำที่บอกว่าแต่พี่แดนเป็นแฟนแล้วกลายเป็นว่าที่สามีเป็นคู่ชีวิตจะต้องใช้ด้วยกันคำนี้ว่าที่สามีตอนนี้ยังไม่ชินนะยังไม่ชินเวลาแบบว่าทุกคนแสดงความยินดีก็จะแบบเกินเขินว่าขอบคุณมากขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยเราคิดยังไงบ้างพี่แดนบอกว่าจะต่อไปนี้จะให้เราเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในคำนี้โอ้ยก็
ขอบคุณมากค่ะก็แค่ว่าสุดท้ายผู้หญิงเราก็แค่แบบแค่นี้แหละคือหมายถึงว่าอย่างน้อยเรารู้ว่ามีเขาอยู่ข้างๆในทุกแบบทุกเวลาอะไรเงี้ยค่ะ13ปีกับผู้ชายชื่อแดงเราเลยเป็นแฟนก็พี่แอนน่ารักค่ะคือพี่แอนก็ยังแบบน่ารักเสมอต้นเสมอปลายคือเขาไม่เคยเปลี่ยนใช่นะวันแรกยังเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เหมือนกันรู้สึกว่าทุกวันนี้พอแบบหลายๆอย่างมันลงตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยคือทุกอย่างก็ดูแบบว่าดีแฮปปี้ขึ้นกว่าเดิมอีกแบบเขาก็แบบหวานขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยอะไรเงี้ยเพราะ13ปีมันเกินกว่าความมั่นใจไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วก็ยังแบบแฮปปี้ให้กันยังแบบเติมความรักให้กันตลอดอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าไม่มีโปรตลอดชีพโปรตลอดชีพไม่ได้จะบอกคุณสามีในอนาคตของเราที่ใกล้ๆที่คุณว่าที่สามีบอกออกสื่ออะไรหรอบอกเพราะว่าอย่างรู้ด้วยแพทย์ไปได้ไหมแพทย์ไม่บอกพี่แดนอยู่แล้วก็จะบอกอะไรเขาไหมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเราก็รู้ว่าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำให้กันอะไรเงี้ยเราก็แบบหวังดีกันทั้งคู่อยากให้ทุกอย่างมันแฮปปี้ดีที่สุดสำหรับเราแล้วก็คิดว่าอนาคตหลังจากนี้ก็แบบจะมีแต่แบบความสุขอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะฝากอยากไปด้วยกันเหมือนที่ผ่านมาโอเคขอบคุณค่ะ